ลุ่มชาวเลจี้นายกรัฐมนตรีตั้งกบแก้ปัญหาฟ้องขับไล่การทำกินเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 16นาฬิกากลุ่มชาวเลร้องนายกรัฐมนตรีตั้งกบขับเคลื่อนแก้ปัญหาปมฟ้องขับไล่การทำกินเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรัฐเมื่อวันที่4ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลพลังพลเมืองชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองเดินทางมายื่นหนังสือถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมอ่านแถลงการโอบกอดชาวเลฉบับที่1เร่งรัดให้เดินหน้ามติคณะรัฐมนตรีดำเนินการเร่งให้มีกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลและผ่อนปรนการใช้เครื่องมือดั้งเดิมของชาวเล17ชนิดรวมถึงการเข้าถึงระบบสุขภาพสิทธิการบริการของรัฐการแก้ปัญหาสิทธิสถานะบุคคลการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวเลภาษาวัฒนธรรมปัญหาอคติทางชาติพันธุ์การประกาศเขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลพบว่านโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวส่งผลต่อการประกาศเขตอนุรักษ์ทั้งทางทะเลและในเขตป่าที่ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้ทุกฝ่ายจะมีความพยายามร่วมแก้ไขปัญหาแต่ยังมีปัญหาอุปสรรคจึงมีข้อเสนอแก้ปัญหาระดับนโยบายเพื่อเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. ให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและให้ประธานกำหนดวันประชุมฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลให้เกิดรูปธรรมและเกิดแนวทางปฏิบัติต่อข้าราชการภายใน3วัน2ให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ชาวเลถูกคุกคามฟ้องร้องขับไล่เช่นชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะชุมชนชาวเลราวัยบาคัดเกาะจำชุมชนชาวเลทับปลาลำปีชุมชนชาวเลเกาะพีพีชุมชนชาวเลเกาะพยามกรณีเอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับนางลาบหานทะเลคุมเขียวทับตะวันรวมถึงกรณีกรมธนารักษ์ให้ต่างชาติเช่าที่ดินทำโรงแรมทับซ้อนเขตคุ้มครองชาวเลหาดไม้ขาวรวมถึงกรณีบัตรประชาชนกรณีชาวเลที่เจ็บป่วยและเข้าไม่ถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาล3เร่งออกกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา70และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้มีพ.ร.บ.คุ้มครองวิถีชีวิตส่งเสริมสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองภายในปี2565แต่ล่วงเวลามาแล้ว2ปีเพื่อให้สอดคล้องกับ10นโยบายเร่งด่วนด้านแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสังคมรัฐธรรมนูญมาตรา70คริสหอวังเล่าโมเมนต์ร่วมงานแต่งวุ้นเส้นรับกดดันเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มบันเทิง4ตุลาคม2567ถึง13นาฬิกา3นาทีคริสหอวังเล่าโมเมนต์ร่วมงานแต่งวุ้นเส้นรับกดดันเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มที่ยังไม่แต่งงานตอนนี้หัวใจยังว่างขอเลือกคนศีลเสมอกันก่อนหน้านี้เพื่อนรักอย่างวุ้นเส้นวิริธิภาและสามีนิกธนภูมิกุลได้จัดงานวิวาไปเมื่อวันที่17กันยายน2567
ณชาโต้เดอทัวโรเมืองโปรวองประเทศฝรั่งเศสหลังคบหาดูใจมานาน5ปีโดยคริสหอวังและแก๊งเพื่อนนางฟ้าได้เดินทางไปร่วมงานด้วยล่าสุดวันที่3ตุลาคม67ดาราสาวชื่อดังคริสหอวังเดินทางมาร่วมงาน1 Stone Anniversary Event and New Pop-up Store Opening ที่สยามสแควร์ซอย 7ได้เล่าโมเมนต์ที่ได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานวุ้นเส้นกลุ่มเพื่อนเจออุปสรรคกันทุกคนแต่สุดท้ายผ่านมาได้ด้วยดีแถมตอนนี้เจ้าตัวหัวใจยังว่างที่ยังไม่มีแฟนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเองเลือกเยอะรับกดดันเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มที่ยังไม่แต่งงานไปงานแต่งเพื่อนมาก็ไปงานแต่งคุณวุ้นเส้นกับคุณนิกมากค่ะสวยงามมากอย่างที่ทุกคนเห็นก็เหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายสวยมากอากาศดีมากคือจริงๆตอนแรกเราไปกัน2วันที่ชาโต้วันแรกคือลมแรงมากแล้วทุกคนก็คิดว่าตายแล้วจะทำยังไงดีถ้าลมแรงแบบนี้ผมก็คงกระจุยเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวันที่2ที่เป็นวันแต่งจริงอากาศดีมากแล้วก็เป็นใจฟ้าเปิดให้วุ้นมากเลยค่ะอยู่ในบรรยากาศแล้วตัวเองอยากจะมีบรรยากาศแบบนี้บ้างไหมภาพในหัวก็คือเพื่อนบอกว่ายังไงก็ได้แต่ไม่ต้องแต่งไกลเท่านี้หัวร็อกคือทุกคนเต็มใจไปให้และทุกคนก็รักวุ้นมากใช่ไหมแต่ทุกคนบอกว่าคริสเป็นคนสุดท้ายแล้วทำเพื่อเพื่อนหน่อยถ้าเกิดวันหนึ่งได้แต่งงานคริสก็บอกว่างั้นรอเลยค่ะรอไปก่อนแสดงว่าแก๊งนางฟ้าก็อยากให้เราแต่งงานไม่ใช่แค่แก๊งนางฟ้าค่ะทุกคนค่ะเพื่อนกระเทยเพื่อนทอมเพื่อนอะไรทุกคนก็พูดหมดแต่เราก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้สำคัญมันเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งถ้าเราเจอใครที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นก็ค่อยเป็นไปตอนไปทุกคนก็เกิดปัญหาคริสว่าอันนี้เป็นเรื่องสนุกที่ทุกคนจะมีโอกาสได้เล่าไปตลอดชีวิตนะคะคือมันเยอะคนเราก็แยกกันไปกันเป็นกรุ๊ปเล็กๆเพื่อความสะดวกในการเดินทางแต่คราวนี้พอแยกไปทุกกรุ๊ปมันมีเรื่องหมดเลยเช่นของเราโรงแรมที่จองไว้ไปถึงถ้าอยู่คือตายน่าจะโจรปล้นมันอยู่กลางป่าเลยหนูอยู่ไม่ไหวอีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือกระเป๋าหายมาอีกกรุ๊ปก็รถที่จองไว้ไม่ได้อะไรแบบนี้คือทุกคนเรื่องราวมีตำนานหมดเพราะแยกกันไปเป็นกรุ๊ปแบบนี้คือมีอีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือสมมุติวีซ่าเริ่มต้นในวันที่1และตั๋วเครื่องบินจองวันที่29ถึง30ก็คือต้องทิ้งตั๋วแล้วซื้อตัวใหม่แต่ทุกคนทั้งหมดทั้งปวงคือสามารถไปรวมกันที่งานวุ้นได้เป็นคนสุดท้ายของกลุ่มแล้วกดดันไหมกดดันค่ะขอหนูเจอคนนั้นก่อนนะกดดันตรงที่ยังหาไม่ได้หรือยังจะแต่งวันไหนอุ๊ยไม่ใช่สิกดดันแบบไม่แน่ใจว่าเราจิตใจเราเองจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าคือก็ต้องแล้วแต่คู่ด้วยค่ะว่าความรู้สึกของคู่เราตอนนั้นเป็นยังไงแล้วตอนนี้คู่เราเป็นยังไงคะเอาจริงๆตอนนี้โสดหรือเปล่าแม่ไม่เล่นงานป๊อปหมัดน่ารักจังเลยค่ะสถานะตอนนี้เป็นยังไงโสดหรือไม่โสดเหงื่อแตกอะไม่รู้เหมือนกันหนูไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะหนูคืออะไรสถานะคลุมเครือมีคนคุยตลอดมาอยู่แล้วค่ะหมายความว่ามันมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปมันไม่ใช่แค่เราเลือกเขาเขาก็ต้องเลือกเราด้วยนึกออกไหมคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็แยกคือมันอาจจะไม่ได้ถึงคำว่าแฟนหรือไม่แฟนหรือคนพิเศษหรือยังไงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหมตอนนี้ว่างไหมว่าง
มีคนเคาะประตูเปิดต้อนรับเลยจะให้พวกพี่สกรีนมุมมองความรักณวันนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆมุมมองความรักก็เหมือนเดิมค่ะคริสว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วคริสก็อยากมีมันเสมออยากได้มันเสมอแหละเพราะมันสร้างกำลังใจให้แก่เราไม่ได้มองว่าตัวเองอาภัพรักใช่ไหมเรื่องมากหรือเปล่าแต่พวกพี่ก็เชียร์อยู่ตลอดไงตอนนี้คือเข้ามาได้เลยเวลคัมแต่ไม่ดูสัมภาษณ์แจ็คกี้อ่ะหรือเราต้องเป็นต่างชาติชาตินี้ชาติหน้าแล้วกันค่ะตลกมากอ่ะเราเลือกมากหรือเราไม่เลือกสักทีเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าต้องศีลเสมอกับเราต้องศีลเสมอกันทางด้านความคิดด้านไลฟ์สไตล์ภูมิธรรมแนะพลเอกพิสารมอบตัวสู้คดีตากใบบี้ตำรวจตามตัวย้ำไม่มีเป่าคดีเข้าข้างการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 14:13 น.ภูมิธรรมแนะพลเอกพิสารมอบตัวสู้คดีตากใบจะได้ให้ทุกอย่างจบลงด้วยความชัดเจนบี้ตำรวจตามตัวย้ำไม่มีเป่าคดีเข้าข้างเมื่อเวลา 12:45 น.วันที่4ตุลาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในคดีตากใบจะประสานงานให้มามอบตัวอย่างไรว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเราถือตามที่ฝ่ายสภาว่าเป็นหน้าที่ของกระบวนการกฎหมายตำรวจต้องทำหน้าที่จับกุมตามคำสั่งของศาลหากพบตัวก็สามารถควบคุมตัวได้แต่วันประชุมจะต้องปล่อยตัวมาประชุมสภาเพราะเมื่อเข้าไปอยู่ในสภาจะมีเอกสิทธิ์ของส.ส.ในการตัดสินใจไม่ใช่พรรคไปกำหนดชะตาชีวิตให้คำแนะนำได้ว่าให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เป็นเอกสิทธิ์ของเขาจะตัดสินใจตอนนี้จับตัวให้ได้ก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ใหญ่หรือคนในพรรคเพื่อไทยประสานให้เข้ามอบตัวหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอพูดผ่านสาธารณะเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อได้หากมีใครติดต่อได้จะแนะนำเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการถูกกล่าวหาไม่ได้หมายความว่ามีความผิดก็ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลน่าจะดีที่สุดก็อยากให้ท่านเข้าสู่กระบวนการของศาลและจะได้ให้ทุกอย่างจบลงด้วยความชัดเจนแต่ก็ได้กำชับให้ทางตำรวจว่าควรจะต้องเร่งดำเนินการให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้เป่าคดีหรือเข้าข้างตามที่มีการกล่าวหา